ว่างานบริวาสกรรมบริวาสกรรมนั้นคืออะไรก็คือการสำรวมกายวาจาและใจไม่ให้มีความผิดพลาดในข้อประพฤติข้อปฏิบัติของพระพระนั้นก็จะมีหลักปฏิบัติอยู่227ข้อหากมีการล่วงละเมิดหรือความผิดอาจจะทำไปแล้วด้วยความไม่ตั้งใจหรือเจตนาเพื่อความสบายใจก็จะไปปฏิบัติบริวาสกรรมบริวาสกรรมนั้นก็จะมีการนั่งสมาธิเดินจงกรมต่อเพื่อปฏิบัติที่แน่วแน่บางรูปนี้ก็จะตั้งปฏิฐานในใจในจิตว่าบทอาหารเขามีสามวันจะฉันหนึ่งครั้งหรือบางรูปก็หนึ่งวันก็ฉันข้าวเดียวหนเดียวก็แล้วแต่เราจะประพฤติปฏิบัตินี่ก็คือการสร้างบารมีส่วนญาติโยมก็มีโอกาสได้สร้างบุญกับพระเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเช้าพระทหารเพลถวายน้ำอนะพระสงฆ์องค์เมรุผู้เข้ามาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมบริวารสกรรมณวัดศรีมูลโบกแห่งนี้หรือญาติโยมที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านในขณะนี้ก็จะเป็นงานบุญที่เรียกว่าบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งที่จะได้บำรุงพระสงฆ์ผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติธรรมสมาธิจะเจริญจิตภาวนาเกิดขึ้นโอกาสนี้อันงามของสาธุชนทุกท่านแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายรูปความวัดนี้ก็เป็นร้อยสองร้อยแต่ก่อนซึ่งวัดใหม่ๆอาตมาก็ไม่เข้าใจนี่บริวารสัตว์ไปอยู่ทำไมไปทำทำไมเกิดความสงสัยในใจแต่พอได้ศึกษาเรียนรู้โอ้มันเป็นมาแบบนี้นี่คือเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาก็จะรู้ไม่ให้เกิดความสงสัยเหมือนกับญาติโยมที่อยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมต้องเข้าวัดจะทำอยู่บ้านไม่ได้หรือนั่งสมาธิเดินจงกรมถ้าทำอยู่บ้านไม่ได้หรือทำไมถึงต้องทำแต่วัดไปที่วัดทำอยู่ไหนก็ได้ทั้งนั้นขอให้ใจเกิดบุญเกิดกุศลแค่นั้นพอพระสงฆ์ก็เหมือนกันที่มาประพฤติปฏิบัติหากใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผู้ตอนไหนจะครบวันที่กำหนดน้อง15วัน7วันหรือ1เดือนใจก็ออกแล้วถอดแล้วใจก็มาวุ่นนี่ก็ไม่เกิดบุญเกิดกุศลที่เขาถึงเรียกว่าใจดีมันเป็นบุญใจบุญนี้มันเป็นบาปเมื่อครั้งเวลาที่เราฟังครับพระเทศนานอาตมาอาตมาเองพระเทศนานบางคนก็บอกว่าไปฟังเทศจะพอไปฟังเทศขอนั่งท้ายนะนั่งท้ายอ้าวทำไมนั่งท้ายมันออกได้มันลุกได้พระองค์แสดงธรรมไม่ค่อยเห็นจะไปตอนไหนก็ไปได้แต่ถ้าไปทำหอลำอยากอยู่ด้านหน้าเข้าทำไมอยากอยู่ด้านหน้าเพราะมันเห็นทางเพื่อนดีเพราะเสียงมันดังดีเนี่ยแต่ฟังเทศน์เนี่ยถ้าทางจะอยู่ด้านหลังบางคนก็เลยบอกว่ามันเข้าใจเนี่ยใจมันสำคัญเหมือนกันที่คนโยมมาที่นี่
มาที่นี่มาเพื่ออะไรทุกคนก็ตอบว่าเพราะใจไม่พามาแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีใจไม่มีใจหรือไม่มีรถก็มาไม่ได้นี่มันก็เป็นเรื่ององค์ประกอบซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นที่ทุกท่านนั่งอยู่ตรงนี้มีใจไม่ยังไม่พอต้องมีกายที่สมบูรณ์ด้วยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยการพัฒนาต้องมาสองอย่างบวกเข้ากันคือกายกับใจทุกท่านกายไม่มีคนพิการใจไม่มีคนพิการสมบูรณ์ที่สุดก็สมบูรณ์แต่ถ้าใจพร้อมใจสู้แต่ถ้ากายพิการขอยกตัวอย่างอย่างเช่นขาเนี่ยมันขาดโอ้ยจะไปแต่ละทีฉันไปไม่ได้หรอกยากลำบากใจไม่พร้อมใจไม่สู้เนี่ยนั้นก็ไม่สมประกอบเขาจะเรียกมนุษย์ว่าไม่ครบ32ประการนั่นเองแต่ทีนี้ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้พระคุณเจ้าด้วยญาติโยมด้วยพระคุณเจ้าที่นั่งอยู่ตรงนี้อุ้ยบุญบุญเยอะได้บวชผ้าเหลืองได้ห่มผ้าเหลืองให้พ่อให้แม่ดึงพ่อดึงแม่เข้าวัดดึงพ่อดึงแม่ให้ทำบุญนี่นี่คืออิทธิฤทธิ์ของโคมพระพุทธเจ้าหรือผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าไม่ธรรมดาท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้และยิ่งปัจจุบันนี้ได้ชมทุกท่านโอ้โหเปิดทีวีมีแต่ข่าวพระทีนี้โยมจะมาประพฤติปฏิบัติยากแล้วโยมทุกท่านเห็นสังเกตได้ทุกวันที่โยมเริ่มเสื่อมถอยออกวัดเรื่อยๆมีพระคุณเจ้าเราท่านทั้งหลายต้องอยากรักษาพระสัทธรรมให้เกิดขึ้นนะทุกท่านมีโยมท่านหนึ่งไปตามหลวงพ่อที่วัดอัตมาอยู่นั่นแหละหลวงพ่อเปิดทีวีไปเจอแต่ข่าวพระเมื่อไม่นานมานี้ก็เจอข่าวพระแล้วทำวัดไม่ง่วงพอฉี่ง่วงทุกรูปเลยข่าวมาทำไปข้างหัวอันนี้เรื่องจริงเนี่ยที่พูดเนี่ยตรวจสอบปุ๊บติดยาเสพติดทั้งวัดยังเจ้าว่าอาตมาฟังนี่เราเนี่ยหดหูหดหูเอาแค่โยโยเป็นยิ่งหดหูอีกทีพระสงฆ์เป็นยังไงกูตายแล้วจะได้กินข้าวไหมจะได้ฉันข้าวไหมอะไรเงี้ยนี่เกิดขึ้นแล้วโยไปกราบหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อโยเนี่ยนับถือพระรัตนตรัยแก้วสามประการเป็นสิ่งอึ้งโยมขอนับสองได้ไหมพระสงฆ์ไม่เอาแล้วไม่นับถือมาแล้วถ้าพูดภาษาหยาบๆก็นับถือหัวปอดไม่ได้ละโอ้ยเสื่อมศรัทธาเสื่อมถอยพระศาสนาเสื่อมแต่หลวงพ่อพูดคำหนึ่งโยมครูบาอาจารย์ที่พูดของพ่อท่านพูดคำหนึ่งพูดมันเข้าไปในกระดูกนั่งเลยหลวงพ่อพูดว่าศาสนาไม่เสื่อมแต่ไอ้ที่เสื่อมคือคนเสื่อมจากศาสนาโยมท่านพูดจริงด้วยจริงด้วยพวกหลวงพ่อพูดถูกเห็นไหมนั่นคือการทำได้ปัญญาหลวงพ่อท่านพูดถูกเลยศาสนามันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นกี่พันปีมาแล้วใช่ไหมปัจจุบันนี้2567ปีมันไม่เสื่อมเลยอะไรที่มันเสื่อมคือคนเสื่อมจากศาสนาไปเรื่อยๆว่านับถือเราละพระรัตนตรัยก็นับถือแล้วเที่ยวซักประการก็เอาแรงเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นนั่นคือเสื่อมแต่ถามว่าคำสั่งสอนมันดีดีที่สุดในโลกอย่างเช่นหลวงพ่อพระครูอุดมพลังวัดเนี่ยท่านชี้ทางออกบอกทางบุญให้กิจกรรมทุกกิจกรรมไม่หยุดทำเอาหัวใจสู้เลยเราก็ต้องสู้อาตมาเนี่ยไม่เอามือสิบนิ้วของอาตมายกยอยยกขึ้นเหนือเสียงเหนือข้าวเหนือโยมท่านสู้ทุ่มเทเผยแผ่พระพุทธศาสนา
คำหนึ่งที่ทำมาฟังหลวงพ่อพระครูโรมานุวัฒน์เนี่ยท่านพูดบางครั้งพูดหลวงพ่อหลวงพ่อจัดงานเนี่ยคนจะมาไหมคนจะฟังหรือเปล่าคนฟังอยู่บ้านเยอะท่านถึงถ่ายทอดออกไปทางยูทูบถ่ายทอดออกไปทางเฟซบุ๊กออกไปวันนี้ไม่ฟังอ่านวันต่อไปไม่ฟังอันประธานก็บอกว่าได้ประโยชน์คุณโยมได้ประโยชน์มากไหมครูบาอาจารย์ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เราทำเลยอย่าคิดว่าไม่มีคนดูวันนั้นไปที่องค์หลวงปู่เรือคุณโยมเป็นพระบาทที่ไหนแล้วโยมคนนั้นอาจารย์ดิฉันฟังเทศอาจารย์อาตมาก็เอ้าโยมฟังจากไหนฟังจากยูทูบเอายูทูบที่ไหนนี่วัดศรีอุดมภูมิอาจารย์เทศนี่วันนี้ไม่มีคนฟังผ่านต่อไปเขาก็ฟังเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่นั่งตัวนี้เป็นสลักอย่าให้สลักล้มคำว่าล้มในที่นี้คือไปไม่ได้ผ้าเหลืองมันร้อนร้อนยังไงโลกกิเลสกำลังไปก็ได้แล้วนะพอแค่นี้คำว่าพอแค่นี้ก็คือเราเข้ามาปฏิบัติธรรมโดยสมควรก็ตั้งใจเอาไว้ครับ2 พรรษาแต่บางคนก็อยู่ยากแต่บางคนก็ตามกำหนดตามเลยเหมือนกันผมพูดอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันผมที่พูดอยู่ตรงนี้ก็สู้ฟังฟ้าอุปสรรคนานาประการตั้งแต่ตั้งใจเอาไว้เรียนจบม.ม.ก็สึกนะครับสึกนี่คือตั้งเป้าหมายเอาไว้จะไปช่วยงานพ่อแม่นี่คือบวชตั้งแต่น้อยเหมือนกันบวชตั้งแต่น้อยพอบวชมาแล้วหลวงปู่ทีนี้ประโยชน์ตั้งเท่าไหร่ครูบาอาจารย์ที่พูดผมกับเวลาสิกขาแต่งกันหน้าไปเรียบร้อยจะเวลาสิกขาจะไปช่วยงานพ่อแม่ทำไร่ไถนามีคนหนึ่งหลวงปู่ผู้ทรงไปบอกเรียนเนี่ยให้สติผมหรือให้สติอาตมาประโยชน์เจ้าสิไปยั้งเวลานะเจ้าสิไปยั้งเจ้าสิไปแข่งขันตอนนั้นโลกของกำลังของพ่อแม่กำลังของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเหลือน้อยเป็นยั้งเจ้าจำพยูเป็นกำลังของพระศาสนาเอากลับไปคิดใหม่เนาะทำหนึ่งกลับไปคิดใหม่เนาะแต่ท่านไม่ได้ว่าไม่ให้ซื้ออะไรนะกลับไปคิดใหม่พอไปทบทวนนะไปทบทวนโอ้ยหลวงปู่ท่านพูดว่ากำลังพระศาสนาเหลือน้อยมันเหลือน้อยอย่างไรอย่างเช่นในบทพระอัตมาเนี่ยก็โยม30 รูปเคยเรียนด้วยกัน30 รูปปัจจุบันนี้เหลืออยู่3 รูป3 รูปก็คืออยู่วัดศรีสุทธาวาส2อยู่กรุงเทพมหานครอีก1คือออก3นี่แหละยังบวชอยู่ข้างเหลือแล้วก็เป็นกำลังของพระศาสนาด้วยกันยังภูมิใจว่าเรามีประโยชน์ประโยชน์หลายแต่ถ้าวันนั้นซื้อคุณโยมไม่ได้มานั่งเทศอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาพูดไปเป็นขี้ข้าเขาแล้วไปเป็นขี้ข้าใครไม่รู้ว่าอยู่คุ้มไหนไม่รู้ทำไร่ตากแดดไถนาแบบเป็นมหาโจรผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่ทราบนะขอโทษคุณครับแต่เราถูกเขาเรียกว่าถูกดัดนิสัยการปลอมด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าขันติคือความอดทนอดทนอดบ้านทุกอย่างจนมาถึงวันนี้ได้ประโยชน์ทุกท่านมานั่งหรือทำมากได้หลายท่านหลายคนว่าทุกครั้งที่เห็นพระท่านอย่างสีสิงห์บอกจูไม่ได้ถามอะไรครับอาจารย์มีอย่างมีน้องซอยบอกไม่มีท่านอย่างสีสิงห์บอกต่อไปซื้อแต่โมโหว่าตัวไหน
อยู่ไปจังซี่แหละนี่เพราะฉะนั้นเราถึงต้องอดทนเมื่อทำมากของพระพุทธเจ้าอดทนอดกลั้นมันใช้ได้จริงที่สุดเลยเหมือนกันที่ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ครูบาอาจารย์หลายรูปมาจากทางไกลเพื่อมาประพฤติมาปฏิบัติและก็ญาติโยมที่นั่งฟังอยู่ในศาลาเห็นไหมว่าต้องมายอมใจและก็เห็นทุกนาก็โชคได้นั่งอยู่ตรงนี้สุดยอดนี่คือแฟนพันธุ์แท้ไม่ถูกวัดศรีอุดมวงเลยนี่ไม่ธรรมดาไม่มีความเบื่อในในใจบางครั้งเกิดความเบื่อในแต่ปวดท้องเป็นความปวดท้องแต่ทุกครั้งที่มาเนี่ยมีเก้าอี้มีอะไรเรียบร้อยแต่บางคนเคยพูดเลยเก้าอี้เทศสอดเจ็บโอ้ยอะไรมาจากนั้นเจ็บหลังเนี่ยนั่งหลายเจ็บนะนั่งเก้าอี้โอ้ยนั่งหลายก็เจ็บหลังอีกนอนฟังนอนฟังผ่านหลับก่อนผ่านแต่สอดเจ็บอีกมั้งแต่เราก็สอดเจ็บอยู่ก็ดีนะอาจารย์มันก็ดีเงยขนาดไหนไปช่วยเด็กสาวเนี่ยสุดยอดอาจารย์มันไม่สาธุมันเลยสาธุในห้องนี่คือหัวใจเพชรหัวใจแข็งแกร่งหัวใจแข็งแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินได้ฟังอาตมาถึงบอกว่าแฟนพันธุ์แท้ของพระศรีอุดมวงศ์เนี้ยสงสัยได้บรรลุแล้วล่ะประจักษ์ว่าบรรลุจังใส่ความเทศบูรุจต่างๆเหล่านี้ประจักษ์ว่าเนี้ยก็แม้เป็นร้อยสองร้อยจังเราก็ได้ตั้งแต่จำความได้โยมเลยว่าแม่หอบไปได้ปลอดภัยเลยสงสัยสิ้นกิเลสแล้วเนี่ยดูก็ได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายเทศหลายการแต่นั่นคือฟังแล้วนิ่งๆเอาไปจัดก่อนนะพี่พี่นิ่งพี่จันทร์นะฟังแล้วเราอ่านหนังสือพระธรรมบทอ่านหนังสือพุทธประวัติวันนี้ได้ฟังพระธรรมเทศนาชาวเมืองกรุงกบิลพัสดุ์ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นโสดาบันจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่เราท่านทั้งหลายฟังธรรมที่วัดศรีอุดมวงศ์ไม่หวังอะไรวันนี้มันการทางตามธรรมดาไม่แม้จะทำพุทธกาลเดือนนี้เดือนนี้ธรรมดาความง่วงมันถึงจัดเข้าอยู่ในนิวรณ์ในโยมนิวรณ์นะความง่วงเหงาหานอนมันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบุญฟังเทศไปแล้วกำลังสิได้ปัญญาเนี่ยกำลังง่วงแก้ปัญญามันไปแล้วมันตัดด้วยเนี่ยทำไมถึงต้องอดทนมีบุคคลถามพระพุทธเจ้าว่าอ้าวถ้าง่วงนอนทำยังไงใช่ไหมถ้าสงสัยทำยังไงง่วงนอนทำยังไงก็ลุกอย่าไปทรมานคนหรอกเอาให้มาได้สติก่อนไปล้างหน้าล้างตาก่อนเข้ามาทำไมแต่ไม่อยากไปเพราะอะไรกำลังเทศถ้าลุกไปแล้วเอามันโกติปโตกันได้ไหมก่อนคือหัวล้ำเนี่ยมัวล้ำหลายล้ำก่อนไปเนี่ยทำลุกไปปั๊บไปขอของนั่งทำมานั่งถึงก่อนไปเลยแบบนี้คือห้องบนฐานบนกระโดดเนี่ยรีบทำไปแต่เทศมันดีไม่ได้แต่วันนี้มันดีได้การนั่งไปเปิดฟังยูทูบได้บอดพัดกับฟังไปนี่คือยุคไฮเทคถ้าทำไมยุคไฮเทคโอ้โหระดับสมัยมันสุดยอดที่สุดสมัยแต่ก่อนบอดไฮเทคสมัยผู้บาดจานเท่าแน่วันนี้ทำไมก็พูดเป็นโอสถให้หลวงพ่อสวัยความสวัยหลวงพ่อท่านผาพี่วันคล้ายวันเกิดท่านก็เลยมาช่วยงานท่านหลวงพ่อพระครูโตก็บอกว่ามาเทศน้อยก็เลยถามโอเคจะลงรอบกันพอดีได้มาครั้งนี้ทีนี้อาตมาก็เลยพูดประวัติของหลวงปู่วิก็เป็นโฆษกอธิบายเป็นปู่วิมาสร้างพระท่านผาพี่อย่างไร
แล้วท่านเนี้ยเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ไปฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นวัดป่าหนองผือนาในคุณโยมกลางเมืองเลยเนี่ยเดินไปนู้นรถมาก็ไม่มีเดินไปสองเท้าไอ้เราท่านทั้งหลายทีนี้อยากไปฟังธรรมเปิดเลยโยมยูทูบจะฟังพระวงไหนเปิดเลยหลวงพ่อสมภพเป็นพ่อเพื่อเพียรดีสมัยแต่ก่อนอาตมาเป็นพันธุ์ตอนนี้มันยังพอแก่นะคุณโยมเนาะยังพอแก่เนี่ยสมัยที่ก่อนใหม่ๆเนี่ยเป็นพันธุ์สมัยที่ก่อนใหม่ๆทำเทศหลวงพ่อสมภพอุ้ยทำงานปัญญาหลวงพ่อสมภพสุดยอดอาตมายกให้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ฟังได้ปัญญาทุกคำที่หลวงพ่อท่านเทศอาตมาจะชอบฟังท่านเทศก็เลยได้ปัญญาจากตรงนั้นพยายามฟังจดจำแล้วนำไปปฏิบัติเวลาฟังต้องตั้งใจฟังจริงๆนะปิดห้องเรียบร้อยนั่งสมาธิฟังเลยเหมือนกับเราฟังเนี่ยนั่งฟังเลยเอาใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นฟังหมดก็จะเก็บขั้นเก็บต่อเป็นขั้นไปรู้ในปัญญาคือจริงด้วยอย่างหลวงพ่อท่านเทศก็เลยมาพิจารณาอย่างนี้คนเขาได้ดวงตาเห็นธรรมคนเขาพอแล้วคำว่าพอในที่นี้คือการปฏิบัติธรรมได้เพียงพอทานศีลมันเต็มแค่ฟังปุ๊บได้บรรลุเรียบชิ้นนั้นของดอกบัวที่บุกพ้นออกมาจากเหนือน้ำโดนแดดต้องไปปุ๊บบานเบ่งบานทันทีนี่เหมือนกันคนไหนที่ได้เต็มนะแม้จะฟังทำนิดหน่อยถึงได้บรรลุเราจะได้ยินได้ฟังคำพุทธกาลนี่เพราะฉะนั้นที่เราได้ยกว่าเราฟังอยู่ที่นี่ไม่รู้กี่คำถามว่าเท่าไรสักไหนกันได้อย่างไรเราตอบไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะรู้คือใจของเราเนี่ยวันนี้ทุกท่านได้มาดูใจสำรวจใจไม่ให้คิดออกนอกลู่นอกทางไม่ให้คิดสิ่งที่มันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตเอาคิดอย่างไรคิดพยาบาลคิดอย่างไรคิดอยากได้ของเขาคิดอย่างไรโลกอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่คือปรุงแต่งเห็นไหมก็ทำให้จิตนี่มันเศร้าหมองถึงบอกว่าท่านทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทำมาถึงยอมใจเป็นแฟนทำแท้หลวงพ่อท่านประกาศปุ๊บมาทันทีคนอื่นไม่มาช่างเขาอย่าไปพูดเจ้าอย่าก็ไปบ้านกันเถื่อนน้องก็ไปฟังเทศกันเถื่อนน้องก็คือคอยน้องไปก็ได้นะครับเพียงแต่มาบอกว่าไปก็ได้กันถ้าเราอยากไปดูทางนะครับแล้วก็ไปฟังหลวงพ่อท่านพูดนะท่านว่าเจ้าไปวัดแต่เจ้าอยากดูทางคนอื่นและเจ้าได้อะไรเจ้าไปนั่งสมาธิแต่เจ้ายังโกรธคนอื่นแล้วเจ้าได้อะไรนี่เห็นไหมเขาถึงให้มาดูใจของตัวเองเอาทิ้งให้มันหมดสลายให้มันหมดลองดิคนที่เขาด่ายังโกรธไหมยังเกลียดไหมถ้ายังโกรธยังเกลียดแสดงว่าเรายังไปไม่ถึงแต่ถ้าเขาด่ารู้ทุกยินสั่งจังคอยพูดโอ้ห่างพูดโอ้นี่เราพ่อคุณเสริมมันเป็นแม่เทศดีเราโอ้ฉันเนี่ยไปเห็นสามีป่าไม้ฉันจะขามันนี้ฉันต้องปวดเห็นมั้ยฉันต้องฟาวมาปุถุปุถุไปให้น้ำมันอย่าขามันนี่ทำหลักมันปุถุปุถุปวดบริกรรมปุถุปุถุสุดท้ายเป็นยังไงข้าวทำด่าครับแต่ทีนี้ที่พูดเนี่ยมันมีครอบครัวหนึ่งคนโตบ้านฟาบเลยเนี่ยเห็นกันไม่ได้ตาทีนี้ก็เลยไปเรียนสมาธิ
หลักสูตรครูสมาธิสามีภรรยาลงไปเรียนนั่งสมาธิผมไม่ใจต่างคนต่างตั้งใจจากคนที่เคยด่าจากคนที่เคยเถียงเริ่มลดลงไปลงเริ่มลดลงใจเย็นใจสบายลงเรื่อยๆใจเย็นสบายลงเรื่อยๆแสดงว่าสลัดความโกรธความโลภความหลงออกในใจเออนี่ไปแล้วนะจนพูดว่าผู้สมาธินี่ดีดีมากมากเลยหลักสูตรของพ่อดีมากมากก็เลยบอกว่านั่นคือเขาตั้งใจจริงทำจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงหลวงปู่ทอดถึงบอกว่าทำจริงจริงได้ผลจริงจริงทำจริงจริงได้ผลจริงจริงเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณโยมทุกท่านทุกคนเวลานั่งนั่งให้มันเอาให้มันจริงเลยเวลาเดินจงลงเดินให้มันได้บางคนอย่างตายอย่างตายงานหลายก็ตายตอนแข็งตอนขาตายใช่ไหมตายไปโรคเก่าตายนะครับตีพ้องใส่ร้องเก่าขับขาตายเนี่ยถ้ากลัวตายจะไม่เห็นธรรมคนไปครูบาอาจารย์ที่พูดอย่างนั้นนะถ้ากลัวตายจะไม่เห็นธรรมถ้าไม่กลัวตายจะเห็นธรรมหลวงพ่ออาจารย์หลวงพ่อพระอาจารย์พระอาจารย์ดีเนี่ยคนมากวัดเขาไม่รักกันสโลแกนของท่านคือรองเท้าไม่ใส่วัดใจไม่รับเป็นงานนำจงกรมนำตุลมไม่รับก็เป็นจงกรมนั่นแหละท่านพุทธามาเกิดจงกรมแต่มันไม่ได้กลับไปกลับมาจังกลับมาไม่ได้กลับไปกลับมาแต่ท่านเดินตุลมแต่ท่านก็จงกรมไปด้วยญาติโยมก็เอ๊ะคนก็ด่ามากมีคนด่าด้วยด่ามากด้วยท้าทายไปเดินตุลมคนมันงักไปไล่สวนนะมีโยมงักไปไล่สวนอุ้ยเขาดังแต่ท่านไม่สวนคือทำดีอ่ะมีโยมอย่าไปฟังเสียงพูดเสียงตาอย่าไปฟังเสียงด่าเสียงนินทาใจไม่สบายเห็นไหมใครด่าใครว่าช่างเธอใครเชื่อใครชูช่างเขาใครเบื่อใครบ่นคนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ลงที่ใจพวกเราวันนี้ที่อาตมาจะบอกว่าทุกท่านมาสะสมบุญบุญเกิดจากการฟังบุญเกิดจากการทำบุญเกิดจากการคิดคิดยังไงคิดให้เป็นกุศลอย่าคิดอกุศลแล้วก็เป็นบุญใจที่เราตั้งใจดีแล้วไม่พยาบาทคนอื่นไม่เป็นอกุศลในใจก็เป็นบุญเห็นไหมนั่นไงพระสงฆ์องค์เองก็เหมือนกันที่บอกว่าวันนี้ทุกท่านมาประพฤติมาปฏิบัติปริวาสธรรมกี่วันที่อยู่ตรงนี้เอาให้มันได้ให้มันได้ตั้งปฏิธรรมเอาไว้คนพูดเนี่ยหรือผมที่นั่งพูดอยู่บนตำนานหรือตำนานที่นั่งพูดอยู่ตำนานในประโยคหากไม่บังคับตัวเองกูตายไม่ได้เลยนั่งสมาธิอยู่เหมือนกันไปอยู่ที่เขาใหญ่15วันนั่งสมาธิอยู่นะหลวงพ่อท่านพานั่งนานหันโยมจากบ่ายโมงจนถึง17นาฬิกาจะพักได้1รอบแต่บางรูปก็นั่งตั้งแต่13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโอ้ยสุดยอดจะนั่งเป็นไหมอาสนะแบบไหมนั่งอยู่ที่วัดพระพุทธเจดีย์วันนั่งไป15วันแบบเพ่งพักเลยพอเข้าไปในศาลาปุ๊บต่างคนต่างนะไอ้สาวคนแรกโอ้โหมันจะตายให้มันได้คุณโยมนั่งสองชั่วโมงมันกับนั่งสองปีคุณโยมโอ้ยร้อนร้อนไปทั้งหมดปวดไม่ทรมานที่สุดอ่ะอย่างน้อยเราเนี่ยเคยนั่งนานที่สุดชั่วโมงครึ่งหรือหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสองชั่วโมงประมาณอุ้ยตายแน่ๆนี่คือพวกเราท้ายตายตามเป็นการใช้ธรรมะเป็นการใช้กิเลสมันก็บอกรู้ไหมมันก็รู้ตัวมันก็หายมันก็หมดไปไม่ถึงสองชั่วโมงรู้ไหมรู้ไหมรู้ไม่สว่างสว่างที่สุด
คืออยู่ตกระโดดแบบมันขึ้นมากมันก็ยกโอ้ยดีใจงานไปต่อหน้าปฏิกิริยามันจะไปเนี่ยมันจะขึ้นต่อไปให้มันไปหมดเวลาก่อนจะไปนั่งเรียนไปทีละตานางอีหลีตามใจนะบอกนั่งเรียนขนาดนั้นเดี๋ยววันจะเสร็จแล้วเข้าไปในศาลาเข้าไปนั่งนะ30นาทีได้ไหมเมื่อไหร่30นาทีครับสุดไว้30นาทีเสียงระฆังกันไหมบอกเวลาแล้วครับสวดนาตาไปสวดนาวันที่2อีกวันยังเอาแล้วสิใส่แขนเข้ามาในวันที่2เมื่อนี่ไปทองทองน้ำแล้วเมื่อที่2เสียใส่ในโลกกันเนี่ยกิเลสมันพักแข็งแข็งมากโอ้โหใจกิเลสในใจนะมันพักแข็งใส่ในโลกกันเนี่ยมันเอาแล้วใส่แขนเข่านะมันไม่แข็งไปเนี่ยเข่าของน้ำกินน้ำหวานกินเข้าไปมันจะได้ไปเข่าของน้ำทำอะไรก็ได้กินน้ำมันมันมีเนื้อไปมันสิลองจะคล้องต้องงัดเอาไปกินเข้าไปว่าถึงสมองไปเข่าห้องน้ำมันก็มันย่างเขาย่างออกมาเนี่ยอยู่ข้างล่างเมื่อที่สามวันเนี่ยอาตมาสังเกตคุณผู้มูนังนั่งไปนั่งดูไปนี่คือเพื่อนกันความบุญเรานั่งทวดเรานั่งทวดไม่ไหวดีนั่งหันสมาธิคุณผู้นั่งล็อกคอเพิ่มภาษีเทศไปเทศละครั้งไม่ใช่ละครั้งมันจะเป็นนาฬิกาใหญ่ๆลูกตุ้มพอถึง30นาทีมันจะดังตึ้งตึ้งอันนี้ผ่านไป30นะพอไปอีก30นาทีมาได้ถึงชั่วโมงก็จะดังตึ้งตึ้งเราก็จะรู้หูจะได้ยินละครั้งโอเคผ่านไป1ชั่วโมงนี่ทำไมรู้ว่ามันไป30นาทีมันไป1ชั่วโมงทีนี้บนมือตามปวดเนี่ยหนึ่งตามมูกันยังรับสองคลางในรับมาต่อยลูกรับวันนี้ทำเกิดแล้วเนี่ยกิเลสมันก็อยู่ทำมันก็มีกิเลสลูกนี้ลูกนี้วันนี้ทำเป็นยังไงผู้บัญชาการมึงส่วนนี้อันนี้อันนี้มาขอร้องแล้วคือตาจะบอกคิดในใจมึงคือส่วนนี้มึงมากปฏิบัตินี้มึงไม่กินอะไรแต่มึงสิบอกจะขอร้องมูเขาเป็นยังไงไงมึงเป็นนักเทศน์ตัวไหนตายไปมันตายไปตัวสามชั่วโมงของพ่อนางมึงมึงสิได้บอกมาตั้งจิตอธิษฐานถามนักเทศน์ตัวไหนมันตายใครมันตายอยู่นี้ที่ตำนานเลยกันผมเนี่ยนั่งเลยขาสมาธิผมนั่งเลยผมสู้เลยผมเอาตรงนี้พนมมือตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานเลยสามชั่วโมงจากนี้ข้าพเจ้าจะไม่ขอลุกจากที่นั่งตรงนี้อาสนะตรงนี้จะเป็นจะตายก็ช่างแล้วลุกขวานตามภาษาหลับเลยหลับแล้วพุทโธเลยจะพุทโธหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเป็นยังไงลูกๆท่านจะเจอเหมือนกันปวดนี้นี่ปวดนี่ปวดมั้งปวดปวดอีกวันเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายกักฟันสู้มันสู้เงาไหลใครย้อนโอ้ยตายแล้ววันนี้เป็นเสด็จเมื่อตะกี้เป็นทางไปแล้วเป็นเสด็จสู้มาเนี่ยตายสั้นเท่านั้นมึงกี่นาทีตายสั้นเท่านั้นสู้เลยก็ได้ทำมาสู้เลยพูดโทรเลยพูดโทรพูดโทรผ่านไปสองชั่วโมงเดียวจากปวดเนี่ยมันหายเลยมันหายเย็นเลยตอนนี้เย็นสิทธิปวดหายไปหมดเลยโอ้โหใจทีนี้ลมหายใจมันพูดโทรมันละเอียดเลยนี่ละเอียดพูดโทรเหมือนกับตัวลอยได้ปะเนี่ยมันผ่านไปแล้วมันผ่านจากชั่วโมงครึ่งไปแล้วสองชั่วโมงแล้วเย็นสบายเบาคิดในใจเป็นวันก็ได้แบบนี้เป็นวันก็ได้ในใจก็เป็นวันก็ได้
พุทโธพุทโธเลยครับ3ชั่วโมงหลังนะกินกันมานั่งใน3ชั่วโมงหลังคือ3ชั่วโมงแรกมันคือหลอกจะของกิเลสเข้าไปของนั่งแรกพอปุ๊บไม่อยากลุกเลยแต่เสียงนาฬิกามันบอกว่าตุ้มคือ17นาฬิกาต้องพักไปอาบน้ำไม่อยากลุกนี่คือจิตสงบจิตสงบมันเป็นแบบนี้เองมันได้แบบนี้นี่เองสิ่งที่ควรมันหายไปหมดเลยนี่ทำไมครูบาอาจารย์นักเป็นปันได้สองปันได้จึงเข้าใจว่าแบบนี้ครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปอ่านประวัติเลยหลวงปู่ลุยหลวงตามหาบัวนั่งเป็นปันสองปันได้เลยไม่รู้จักที่นั่นโอ้เป็นแบบนี้นี่เองแบบนี้นี่เองหรือจึงเข้าใจได้ว่านี่คือพลังของสมาธิมันเกิดบุญที่สุดในโลกหลังจากนั้นพระองค์นั่งเลยอาตมาสู้เลยเพราะมาแล้วเอาให้มาได้และคำหนึ่งที่บอกว่าหาเย็นก็ได้ให้กลับไปซะกลับไปจังหวัดเลยกลับไปตอนนี้ยังรอเจ้าของมาแล้วก็ได้ทำไหมมันถึงเอกพลังใจเลยสู้ครบ15วันอยู่นั่นและไม่หลอกตนเองไม่ไปเข้าปวดทนและวางแผนด้วยจะเข้าไปนั่งสมาธิฉันน้ำให้หนูอย่าไปฉันอันนี้คือบอกตัวเองวางแผนทุกอย่างเลยเพราะฉันเคยบอกครูบาอาจารย์ที่อยู่ตรงนี้เอามาให้เลยครูบาอาจารย์ทุกรูปเอาให้มาหน้ามาแล้วให้เกิดบุญให้เกิดกุศลอย่างน้อยญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะถวายข้าวปลาอาหารครูบาอาจารย์ญาติโยมจะได้ดีใจญาติโยมจะได้สบายใจเบาใจว่าญาติโยมทุกครั้งนี่ผมได้ดูจากการไลฟ์สดก่อนหลวงพ่อพระครูอุดมพระรามครับท่านจะบอกญาติโยมประการวันนี้มีก่อไรสักครั้งญาติโยมบางท่านที่ผมเห็นภาพญาติโยมบางท่านเอาข้าวปลาอาหารเนี่ยครูบาอาจารย์ทุกรูปไปโยนใส่ข้าวหน้าใส่หัวสาธุเด้อเหตุผลต่างๆเพิ่นไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติสกัดวัดสิงห์หลวงให้ได้บุญให้ได้กุศลเด้อนั่งทางเพิ่นยกใส่ข้าวนั่งใส่หัวทีนี้บุญจะเกิดกับโยมอย่างไรก็ฟ้าที่เป็นครูบาอาจารย์ทุกรูปว่ามาแล้วเอาให้มาได้ให้ได้บุญให้ได้กุศลโยมที่นั่งอยู่นี่เข้าเหตุเข้ากระไรที่ต่างก็ตามจากพระสงฆ์อีกคนงานประพฤติปฏิบัติอยู่ดีเพราะฉันจะไปทอดแท้การเหตุคุณงามความดีเหตุเป็นอะไรสามเป็นอะไรครูบาอาจารย์ประกอบกับครูโยมพยัญชนะเพิ่นนั่งสู่เพิ่นนั่งเป็นไรเพิ่นเงยของเขาเพิ่นหาทุกสิ่งทุกอย่างสนับสนุนมากในเขาเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นว่าได้ว่าคาน้ำคาไฟทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นสู่พ่อนี่คือการเป็นประกาศเผยแผ่ธรรมและเพื่อนของอาบาผู้บังคับในวันนี้ทุกลูกได้เป็นกำลังหลักสำคัญให้พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของเข้าในอาศัยอาผู้บังคับทุกลูกที่นั่งอยู่นี้เป็นเสาหลักญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นเสาหลักของพระศาสนาของพระพุทธศาสนาจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้คนโยมให้พูดแบบนี้ว่าหาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ตรงนี้เปรียบเสมือนกับเสาธรรมพระพุทธศาสนามันล้มลงก็แสดงว่าความมั่นคงของแผ่นยิ่งเสาของครูบาอาจารย์ที่อยู่ตรงนี้มันหักยิ่งของแผ่นมากกว่าโบสถ์ด้วยซ้ำวัดที่มันอยู่ได้ศาลาที่มันค้ำที่มันตั้งอยู่ได้เพราะมันมีเสาพระพุทธศาสนาของพวกเราทุกคนก็อาศัยอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธศาสนาเรียกว่าพุทธบริษัท4เสาหนึ่งมันหักไปแล้วมาจากผู้ภิกษุณีหมดแล้วแต่หลายรูปที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับมันมีอยู่ภาคใต้ก็ยังมีบวชอยู่ภิกษุณีอยู่สกลนครก็มีสำนักอยู่มีแต่มหาคณะสมาคมไม่ได้รับรองเพราะมันหมดไปแล้ว
ที่ได้ถือศีลแปดแค่นั้นอยู่วัดป่ากับครูบาอาจารย์แต่ที่สุนีที่มานุ่งเหลืองแบบนี้ก็คือประเทศไทยของเราก็อยากให้ความสำคัญเท่าไหร่แต่จะเป็นอะไรก็ช่างแต่ขอให้เป็นตัวเราเป็นอะไรเป็นพระทำหน้าที่พระให้ดีโยมก็ทำหน้าที่ของโยมให้ดีเรียกว่าพุทธบริษัทของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของเราก็จะมีความมั่นคงสถาปน์เรื่อยไปจนถึง 5,000 ปีวันนี้การสั่งสมบุญที่ทุกท่านได้สั่งสมบุญแล้วเอาไว้แล้วมันก็จะนำสุขมาให้ท่านไหนที่มีความทุกข์ท่านไหนที่มีจิตใจที่ขุ่นมัวมาสร้างกองบุญกองกุศลหรือสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยก็เปรียบเสมือนตักน้ำหยดลงในตุ่มหยดทีละเล็กหยดทีละน้อยหยดบ่อยๆก็เต็มตุ่มบุญกุศลแม้ทำเล็กแม้ทำน้อยทำบ่อยๆบุญก็ปรากฏเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มาให้กำลังใจครูบาอาจารย์ที่เข้าปฏิบัติสัมพันธ์ผู้ก็ได้ประพฤติได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านปรารถนาเอาไว้แล้วก็ให้สำเร็จแล้วก็ที่สำคัญนั้นก็เป็นบุญที่ให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนโดยมีคุณยายถาวรฐานสง่าของครอบครัวเจ้าภาพงานปริวาสภาพวัดศรีอุดมวงศ์ได้เป็นเจ้าภาพรับอาหารจำนวน 13,000 บาทและก็บูชาธรรมกันเทศอีก 2,000 บาทเพื่อประกิจส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ถึงบุพการีชนอันดีบิดามารดาของท่านเจ้าภาพโดยบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์ได้ประพฤติและปฏิบัติก็จะน้อมนำบุญกุศลนี้ไปถึงคุณพ่อทองคุณแม่ครูทางสนาคุณแม่ก่อสัตตาคมแล้วก็พันตำรวจเอกกรมทางสนาในพิจิตรศรีทัศน์จันทาและก็ญาติพี่น้องที่ร่วมรับไปแล้วก็ขอให้ท่านที่ได้เดินทางมาเมื่อกี้ตั้งแต่คุณพ่อทองจนถึงญาติโยมโมติกาของคุณยายขาบอนทางสนานนั้นจงได้รับผลสุขผลทานที่พระผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติสกรรมอุบาสกอุบาสิกาที่มาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นก็ขอให้บุญกุศลนี้จงไปถึงญาติโยมและติดตามของคุณนายพระบอลหากแม้มีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดนี้เราผมขอให้ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมนำปริวาสกรรมของวัดศรีโพธิ์นั้นได้มีกำลังจิตได้มีกำลังใจได้สร้างความสุขของกุศลตามความมากปรารถนาและก็ให้สำเร็จตามสิ่งที่ตนได้ตั้งปรารถนาจนถึงมรรคผลนิพพานรวมไปถึงญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติธรรมต่อไปมีจตุรทิฏฐกรชัยสีประการเกื้อรูปวันนาสุขภาระคิดสิ่งไหนมันเป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความมุ่งมั่นในขณะนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเวลาด้วยเออสาธุข้าพเจ้าขอให้มวลทุกข่าวเกิดกับผู้แสดงธรรมญาติโยมกันทีหลังขอเพียงกันกราบพุทโธเมนะขึ้นกราบธรรมโมเมนาโตขึ้นกราบสังโฆเมนาโตญาติโยมขอเพียงการกราบพุทโธกราบธรรมโมเมนาโตพระธรรมกราบสังโฆคุณตานะคุณตามาถวายใจยังครับ
คุณตานี่อายุ90 92ปีเดินเหมือนคนอายุ50ต้นๆเดินหล่อๆนะใส่เกงทับในด้วยมาพรุ่งนี้ก็มาอีกบางคนใน90กว่าพวกนี้ก็อยากนอนแล้วแหละตาอยากฟังเทศฟังธรรมได้คนมีบุญเนี่ยมีเค็มรับมีส่งเข้าที่ตาเข้าที่ตาได้กราบพระกลับบ้านก่อนทีนี้ค่อยมาใส่บาตรเนี่ยพระก็จะทำบอกวัดได้มากับโชเฟอร์ป่ะรถจอดได้หมดป่ะต้องบุญงานปริพาสังฆ์ต่อครับให้พรยอมหน่อยก่อนคุณช่วยเจ้าวาดวัดอารามหลวงวัดสิทธาวาสได้มาร่วมมาบุญวัดถ้ำผาวิ่งแล้วก็เลยนิมนต์ไว้เลยทางเดียวกันแวะมาแสดงธรรมร่วมทำบุญร่วมทำบุญญาติยอมกราบพระนะยอมเด้อกราบอรหังสัมมาแม่งานผมร่วมกันนะเป็นเองอรหังสัมมา